ครับวันนี้ก็ได้สั่งของมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะอันนี้ก็มาแบบง่ายๆนะง่ายๆนี่ครับอันนี้คือถ้วยถอดกองนะครับมาดูกันอันนี้จะเป็น1ส่วน2นิ้วนะครับเบอร์บ็อกนะครับขนาด21มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ขนาดถ้วยนะครับคือ901นะ65มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็เขาบอกว่าใช้ทั้ง Toyota Honda Nissan Smart Jazz อะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นครับอันนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าหัวเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ต่อบล็อก1ส่วน2นิ้วนะครับก็สามารถใช้เบอร์14ได้นะครับผมจะเบอร์14มาลองดูเบอร์14เอ้าไม่เห็นได้เลยเบอร์14ตรงไหนวะเบอร์14ไม่ได้นะไม่ได้เลยเบอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเบอร์17หรือเปล่าโอ้ยเบอร์17ก็ไม่ได้หรือว่าจะเป็นเบอร์21ที่เขาเขียนไว้นะโอ้เบอร์21ชัวร์เลยครับมัน1ส่วน2นิ้วหรือเบอร์21นั่นเองผมก็ปกติผมใช้เป็นตัวโซ่นะลองดู21จริงๆก็โหเพื่อนๆเบอร์ใหญ่เอาเรื่องเลยนะ21ครับผมให้ดู21เลยนะเผื่อ21ก็สำหรับใครจะสั่งซื้อเบอร์นี้ใช้นี้นะปกติไม่มีคนถ่ายให้ดูนะครับผมก็เลยแบบอ่ะมาถ่ายให้ดูตกลงว่ามันไม่ใช่มันคือ1ส่วน2นิ้วหรือเบอร์21นะครับแล้วก็901นะครับ65มิลนะครับโอเคเนื้องานก็ค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับการทงการเชื่อมนะครับเป็นเหล็กพ่นสีนะครับผมว่าโอเคนะคุ้มค่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแพงอะไรมากรวมค่าจัดส่งแล้วก็ร้อยนิดๆอะไรแบบนี้นะปกติผมใช้เจ้านี่ครับเจ้าตัวโซ่นมันสะดวกครับคือมันใช้ได้หลายไซส์นะหลายไซส์เลยแต่ว่าผมต้องการบางทีให้มันง่ายขึ้นผมก็เลยสั่งแบบเพิ่มมาด้วยก็คือเรามี2แบบดีกว่านะครับอันนี้เราอาจจะใช้บ่อยหน่อยแต่ถ้าไซส์ที่เราใช้ไม่บ่อยเราก็เอาโซ่ไปคล้องแทนนะครับก็ประมาณนี้แหละครับไม่เบอร์21เลยนะเอาเรื่องอยู่นะไขออกได้อยู่ก็คือต้องใช้พื้นที่นิดนึงผมคิดว่ามันจะสะดวกกว่านี้ไม่เป็นไรครับดีกว่านี่เขาก็ตีแบบ CRV นะครับเหล็กเกรด CRV แต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะแล้วก็เป็นยี่ห้อตียี่ห้อมาเลยครับตรงครับก็เขาคงจะมั่นใจในสินค้าของเขานะครับก็ถึงตียี่ห้อขึ้นมาครับเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในภาษาญี่ปุ่นก็ถ้าเป็นเจ้ากองตัวนี้นะครับเวลาเราถอดกองมันก็จะไม่เบี้ยวนะไม่เสียแต่ว่าถ้าเป็นตัวโซ่ที่ผมเอาให้ดูเนี่ยอันนี้กองอาจจะบุบจะเบี้ยวนะครับแต่ถึงยังไงจริงๆเราถอดกองออกเราก็ไม่ใช้ต่ออยู่แล้วนะครับเราก็ทิ้งอยู่ดีนะแต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบดูงานเรียบร้อยกว่านะอันนั้นมันจะดูแบบงานมันจะเละไปเลยนะแต่ถ้าที่แคบๆอ่ะผมว่าอันนี้สวมเข้าไปแล้วแบบละหมุนดีกว่านะแต่อันนั้นคือถ้าแคบมากเกินไปมันก็จะขยับไซส์ลำบากนะครับคือมันต้องมาขยับโซ่ให้มันได้ไซส์แล้วก็บิดนะครับซึ่งบางทีมันไม่ได้มุมมันไงโอ้แต่นี้ก็ผมว่าถ้ามันให้มาเป็นเบอร์14ดีมากมันคือพอดีมันความยาวของด้ามมันก็จะไม่ยาวเกินไปครับเวลาเรามุดเข้าไปที่แคบ
ก็เดี๋ยวลองซื้อกันมาใช้ดูนะครับใครใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้เขาเว้าลงไปข้างล่างด้วยนะก็คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยไอตัวฝาไอตัวกรองอ่ะมันนูนขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถสวมเข้าไปได้นะแล้วบางตัวก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้ก็เขาก็ทำรูไว้ให้นะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ